สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคแล้วก็ยังเป็นคนสวย2018ด้วยเห็นเขาบอกมันมา วันนี้เราอยู่กันในเกม Garena ROV Thailand เช่นเดิมครับผมโอเคครับวันนี้มีกล่องมาใหม่อีกแล้วเหรอความเกลือจะตามด้วยไหมเนี่ยหีบแห่งกูก้าครับผมเปิดเพื่อลุ้นรับฮีโร่ถาวรลิเลน่าวูคองไอริแล้วก็โมเลนครับผมที่เหลือก็จะเป็นลูกแก้วกับเกลือไปเนี่ยน่าจะเกลือเนาะแต่รู้สึกว่าไอ้สองอันสุดท้ายเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนแห่งต้นกำเนิดนะผมถ้าเกิดเก็บครบนะมันจะเอาไปแลกฮีโร่ได้เหมือนกันนี่หน้ากิจกรรมนี่ครับผมแลกไอเทมโอ้อันนึงต้อง35วูคองกับโมเลนถูกเนาะ25อันเองที่เหลือถ้าเกิดได้15อันก็ไปแลกลูกแก้ว10ลูกครับผม5อันก็เอาไปแลกลูกแก้ว3ลูกส่วนที่เหลือเรามีกี่อันก็แล้วแต่เอาไปแลกเพชรแดงครับถุงละ100เพชรแล้วมันต้องแสดงมันต้องมีขายหรือเปล่าซึ่งของผมมันจะมีเก็บไว้หรือเปล่านะไม่มีว่ะเคยมีอยู่อ๋อแต่ถ้ามันไปเราไปสุ่มกันดีกว่าตอนนี้ผมมี127คูปองจะสุ่มได้ประมาณ4กล่องเองงบน้อยใช้ซอยอย่างประหยัดโอเคครับถ้าเกิดโชคดีได้แจ็คพอตก็โชคต้องการแค่2ตัวนี้แหละวูคองกับโมเดนมีแล้วป่ะเราไปดูกล่องที่1ครับผมไปเราจะเปิดกันครับวันนี้ล่ะ3 2 1 go ชิ้นส่วนหนึ่งต้องกำเนิด2อันเอาไว้ได้เอาไว้แลกเพชรแน่เลยกล่องที่2ครับผมไป3 2 1 go เสียงออดไม่ไม่โกรธชิปหายใน2กล่องสุดท้ายเอาไปครับเอา3 2 1 go มาที่กล่องสุดท้ายครับผมไปเอาละครับ3 2 1โกสไปอุ้ยขี้แทบแตกโอ้ยนะเดี๋ยวนะ6อันโอ้แล้วลูกแก้วอะไรนี่ว่าแล้วแก้วดีกว่าเดี๋ยวแล้วมันมีกิจกรรมอีกหนึ่งไหมไม่มีกิจกรรมเอาตาแต่ลักแล้วในลอตเตอรี่ล่ะดูกันนะก็ไม่มีต้องสุ่มอย่างเดียวถึงจะได้นั่นมาแล้วก็มาแลกเออแลกลูกแก้วดีกว่านี่เอาไปสุ่มเล่น3ลูกที่เหลือแลกเพชรไปเลยโอเคเอาไปเปิดเพชรก่อนเนาะเพชรถุงเพชรอยู่ไหนปึ๊บ100เพชรครับผมตอนนี้เรามีลูกแก้วอยู่3ลูกเอาไปสุ่มเผื่อได้ของดีได้เซเนียลก็คงจะดีนี่อะไรเนี่ยนี่วิปอ่ะเนี่ยวิปเป็นสกินนี่ว่าทำไมไม่เอาฮีโร่เข้ามาไว้เผื่อได้ไปครับผมลูกที่1ครับคิดเหมือนเพชรจะเพิ่มใช่ป่ะวาแล้วเพชรลูกที่2ครับตังค์ไม่เพิ่มเพชรไม่เพิ่มตังค์ไม่เพิ่มเพชรไม่เพิ่มได้แล้ววะชิ้นส่วนฮีโร่มาอีกแล้วลูกสุดท้ายครับผมชิ้นส่วนสกินแน่เลยจากรูปการเนี่ยทำไมกูซื้อหวยไม่ถูกตอนนี้มี296เพชร
ลังคาเพชรซื้อสักลูกหนึ่งไปลูกสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้พอกันทีกับเครือ60เพชรเอา200ไปแล้ว60มันเจ๋งว่ะล่ะก็เท่าที่เห็นเนาะแต่บางคนอาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้ผมว่าซีซั่นหลังๆเนี่ยเกลือจะมาบ่อยๆเมื่อประมาณสักซีซั่นก่อนอะ 3-4 เนี่ยผมได้ฮีโร่ที่ 3-4 ตัวในการสุ่มแค่ครั้ง2ครั้งอะพังหลังๆนี่ไม่ค่อยจะดีนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเนาะถ้าเกิดช่างมันเถอะโอเคครับผมก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายวูฟส์